ดอจคอยยังไงก็ฆ่าไม่ตายนะครับเนื่องจากดอจคอยมีการซื้อขายในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยดุเดือดที่สุดอันเนี้ยเพิ่มขึ้นเกือบ 3.2 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมคลิปนี้กันนะครับมูลกันไปกับช่องคอยนิวมูลเนื่องจากวันนี้นะครับก็เราพูดถึงดอชในไตรมาสที่2ดอชฆ่าไม่ตายนะครับยังไงก็ฆ่าไม่ตายถึงพยายามฆ่าแล้วเหรียญมีมเหรียญปั่นเหรียญที่คนชอบเรียกนะถ้าไม่ใช่เป็นคนที่ชอบเหรียญมีมก็จะหาว่าเหรียญพวกนี้มันเหรียญมีมเหรียญปั่นเหรียญกากเหรียญอะไรพวกนี้แต่ผมเชื่อนะว่าดอชยังไงก็ฆ่าไม่ตายถึงแม้อีลอนมัสก์จะโพสอะไรไปแล้วดอชเนี่ยมันไม่ค่อยมีปฏิกิริยาแต่ดอชก็ฆ่าไม่ตายวันนี้นะครับดอชเนี่ยในไตรมาสที่2เนี่ยเขาสรุปอย่างนี้นะว่ามีการซื้อขายเพิ่มขึ้นประมาณ 3.2 หมื่นล้านบาทฉะนั้นในช่วงไตรมาสที่2จะมีการซื้อขายประมาณ 5% ของปริมาณการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดในทุกๆเหรียญเลยนะครับดอชจะกินส่วนแบ่ง 5%จากปริมาณที่เพิ่มขึ้นเกือบ13เท่าหรือปริมาณการซื้อขายประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อวันโดยอันนี้รวบรวมข้อมูลจาก Coinbase และ Business Insider นะครับปริมาณการซื้อขายของ Dogecoin เนี่ยเพิ่มขึ้น 1,250% ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนโดยมีการซื้อขาย Doge กันโดยเฉลี่ยเนี่ยมูลค่าประมาณ995ล้านดอลลาร์ต่อวันในช่วงไตรมาสดังกล่าวโดยในไตรมาสแรกอ่ะ Dogecoin มีการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณแค่74ล้านดอลลาร์นะครับในรายวันนะต่อวันนะครับ74ล้านดอลลาร์ฉะนั้นเราเท้าความกันก่อนเมื่อต้นปี Dogecoin นะครับมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 0.004 ดอลลาร์เองในเดือนกุมภาพันธ์มูลค่าของมันอ่ะพุ่งขึ้นถึง 50% เมื่ออีลอนมัสก์ดำรงตำแหน่งCEO ของบริษัท Tesla นะครับแล้วก็ SpaceX ได้ออกมาปั่นทวีตเกี่ยวกับเหรียญ Doge และในวันที่8พฤษภาคือจุดพีคของเหรียญ Dogecoin อย่างสูงสุดเลยซึ่งราคาเหรียญ Dogecoin ก็พุ่งระดับที่ ATH ที่ 0.731 ดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นกำไรนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 18,000% จากต้นปีเลยคือเพิ่มเท่าตัวเขาบอกว่าแม้ว่ามีนักวิจารณ์หลายคนกล่าวว่าผลการดำเนินการของ Dogecoin ในปี2021เนี้ยเป็นผลมาจากการปั่นทวิตของอีลอนมัสก์นะครับแต่ Business Insider เนี่ยให้ความเห็นที่ต่างกันเขาให้ความเห็นว่าการคาดว่าประสิทธิภาพเนี่ยที่น่าทึ่งของมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้า Doge ไม่ได้ถูกลิสต์ในกระดานการซื้อขายบนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนอย่าง GeminiEToro Coinbase ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับว่าถึงแม้ว่า Doge อ่ะมันจะถูกปั่นก็ตามแต่ Doge เนี่ยก็ยังได้รับเครดิตนะครับบนกระดาน Exchange ต่างๆที่ระดับโลกนะครับหรือใหญ่นะครับเป็นกระดานระดับโลกเลยคนยอมรับระดับโลกนะครับและเจ้าของเนี่ยก็ยอมรับ Dogecoin ฉะนั้นอีลอนมัสก์ก็เป็นส่วนแต่ทางของ Business Insider เขาบอกว่าอย่างนี้อีลอนมัสก์มันไม่ใช่องค์ประกอบอย่างเดียวหรอกนะครับจริงๆอ่ะมันเป็นกระดาน Exchange ที่มันเป็น Worldwide ที่มันเป็นระดับโลกนะครับรองรับ Dogecoin ด้วยทำให้แรงซื้อแรงขายของ Doge และความน่าเชื่อถือและความชอบของคนเนี่ยรู้จัก Dogecoin มากขึ้นเพราะกระดาน Exchange ด้วยฉะนั้นตามข้อมูลจาก Coinbase นะครับในไตรมาสที่2ปริมาณการซื้อขายคริปโตที่ทั่วโลกโดยรวมเนี่ยเพิ่มขึ้น 32% โดยสินทรัพย์ดิจิตอลมูลค่าเกือบ 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์มีการเปลี่ยนแปลงมือนะครับหรือมีการซื้อขายเนี่ยทุกวันเลยซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า Doge มีปริมาณการซื้อขายเป็น 5% ของเหรียญทั้งหมดในวงการของคริปโตเคอเรนซีในช่วงไตรมาสที่2นี้ขณะที่ข้อมูลจากคอยเกโก้นะครับเขาประเมินว่าในไตรมาสที่2อ่ะสินทรัพย์ดิจิตอลอ่ะมีมูลค่าการซื้อขาย
รายวันเนี่ยประมาณ 8.1 หมื่นล้านดอลลาร์โดย Doge มีการซื้อขาย 1.2% ของปริมาณการซื้อขายคริปโตในไตรมาสนะครับในไตรมาสที่ระบุนี้คือไตรมาสที่1ไตรมาสที่2นะครับโดยเฉพาะไตรมาสที่2เนี่ยที่คอยเกโก้ได้ระบุเนี่ยดอทเนี่ยสามารถทำได้ถึง 1.2% เลยทีเดียวฉะนั้นแม้ว่าแม้ราคาเหรียญเนี่ยพุ่งอย่างมหาศาลในช่วงต้นปีแต่ Dogecoin ก็ร่วงลงอย่างรุนแรงถึง 75.3% จากระดับ ATH นะครับโดยขณะที่ผมได้รายงานข่าวเนี่ย Doge มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 0.18 ดอลลาร์แต่ถ้าเปรียบเทียบกันช่วงต้นปี Dogecoin ก็ยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 4,425% นอกจากนี้ในวันที่18กรกฎาคมอีลอนมัสก์ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ Tesla และ SpaceX นะครับแล้วก็Boring Company นะครับก็เริ่มออกมาทวิตปั่นราคาเหรียญอีกแล้วโดยการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์บน Twitter ของเขานะครับและทำให้ในรูปเนี่ยโดยตัวเองเนี่ยใส่แว่นตานะครับสีดำนะแว่นตากันแดดแล้วก็มีภาพสะท้อนของ Dogecoin นะครับทำให้ Doge เนี่ยพุ่งขึ้นถึง 18% ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับการเคลื่อนไหวดังกล่าวมันเกิดขึ้นเพราะอีลอนมัสก์ออกมาปั่นอีกแล้วอย่างไรก็ตามมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ลดลงอย่างรวดเร็วและเหรียญ Doge มีมูลค่าการซื้อขายกันมากกว่าก่อนอีลอนมัสก์นะครับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ถึง 2.5 เซนสิ่งนี้ที่ผมกำลังบอกคือตอนนี้ Doge นะครับไม่ได้สิ้นลายเลย Doge ไม่มีวันตายนะครับถึงแม้ว่าคนบอกเฮ้ยอีลอนมัสก์ตายดอชมันต้องตายแน่นอนแต่ผมบอกอย่างนี้ว่าดอชไม่ตายเพราะคนยังศรัทธาและเชื่อถือในดอชคอยอีลอนมัสก์แค่เป็นตัวแปรหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นผมบอกเลยว่าดอช never die ดอชไม่มีวันตายนะครับถึงแม้ว่าใครต่างๆพยายามฆ่าดอชแต่ดอชมันมี9ชีวิตอ้าวไม่ใช่แมวเนาะนะครับแต่ว่าดอชมี9ชีวิตนะครับมันไม่มีวันตายแน่นอนใครจะฆ่าใครจะแกงมันไม่มีทางที่จะทำลายดอชไปได้พยายามทำลายอีลอนมัสก์แล้วนะครับทำลายเครดิตของอีลอนมัสก์ไม่ให้น่าเชื่อถือมันก็เป็นผลอย่างหนึ่งนะครับแค่ผลระยะสั้นๆแต่มันยังมีคนที่ศรัทธาดอชอยู่และคนที่พยายามผลักดันดอชคอยอยู่ตลอดถึงแม้ว่าบางครั้งบางจังหวะเนี่ยอีลอนมัสก์เนี่ยคือกระแสแกนคนไม่ค่อยเชื่อถือนะครับก็ยังมีสาวกนะครับที่ออกมาโพสต์ออกมาทวิตรวมถึง CEO เก่าของ Dogecoin ด้วยก็ออกมาทวิตนะครับให้ราคา Doge มันพุ่งเห็นไหมครับว่าสาวกนะครับและคนที่ติดตาม Doge หรือเป็นสาวกของ Doge นะครับก็ยังสานมือต่อจากอีลอนมัสก์อยู่ดีนั่นแหละเราก็จะเห็นนะครับว่าถึงแม้ว่าอีลอนมัสก์จะมีปัญหาอย่างไรก็ตามแต่สาวกของ Doge ก็ยังมีอยู่ฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่า Dogecoin ยังไม่มีวันตายและมันจะทำให้คุณเซอร์ไพรส์อีกถ้าอีลอนมัสก์ออกมาพัฒนาโปรเจกต์ของ Doge นะครับที่จะเป็น Stablecoin หรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่จะสามารถให้ Doge เนี่ยปรับธุรกรรมของ Doge เนี่ยให้เหมาะแก่การเป็น Stablecoin เนี่ยนะครับผมขอเรียกอย่างนี้ละกันนะครับก็ถ้าเกิดไม่พอใจใครก็ขออภัยด้วยเอาเป็นว่าอีลอนมัสก์นะครับพยายามปรับธุรกรรมและแพลตฟอร์มบล็อกเชนของ Doge เนี่ยให้เป็นการชำระเงินนะครับคือสามารถที่จะชำระเงินได้นะครับโดยใช้ Dogecoin เนี่ยฉะนั้น Doge นะมันจะต้องดูต่อไปในอนาคตว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยังไงและมันจะพัฒนาตัวเองไปด้านไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าอีลอนมัสก์นะครับและอีลอนมัสก์คงไม่ได้ออกมาข่าวเพื่อกาวเหรียญอย่างเดียวนะหรือเพื่อเต้าเหรียญหรือเพื่อให้เหรียญมันพุ่งอย่างเดียวแต่ผมเชื่อว่าอีลอนมัสก์ทำจริงแหละแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีราคานะครับราคาก็คือความรู้และก็ประสบการณ์ของอีลอนมัสก์ก็ไม่ได้เยอะในวงการเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนี้และผมเชื่อว่า Dogecoinจะ go to the moon อย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะไม่เห็นดวงจันทร์นะครับขอเห็น
เมฆก่อนละกันนะครับขอเห็นเมฆหรือท้องฟ้าของละกันนะครับยังไม่ต้องเห็นดวงจันทร์เห็นดวงดาวก็พอแล้วนะครับดวงดาวอยู่ลำไรและเมื่อเราเห็นดวงดาวเราจะเห็นดวงจันทร์อย่างแน่นอนท่านผู้ชมคิดว่ายังไงเกี่ยวกับราคาของดอชนะครับ1 นะครับดอชจะไปถึง go to the moon แน่นอนคือ1ดอลลาร์นะครับ2คือดอชไม่มีทางไปถึง1ดอลลาร์ได้แน่นอนกด2นะครับกด1ไปถึง1ดอลลาร์กด2ไปไม่ถึงนะครับแต่วันนี้เราหวังว่าดอชคอยจะ go to the moon ด้วยกันนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามสำหรับวันนี้เราขอบคุณทุกท่านที่ได้เป็นสาวกและติดตามช่องของเรานะครับตอนนี้ช่องของเราก็ไปถึง 8,000 กว่าแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าเดือนหน้าจะได้หมื่นซับนะครับก็ค่อยๆเติบโตไปด้วยกันนะครับแล้วผมจะพัฒนาตัวเองตลอดไม่ว่าอย่างไรก็ตามผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมไม่ว่าอย่างไรนะครับเรามีกลุ่มนึงที่ชื่อว่าคอยนะครับCryptocurrency Community ก็สามารถเข้าไปในกลุ่มนี้ได้นะครับผมอะกลุ่มเนี้ยนะครับมันจะเป็นคอมมูนิตี้ต่างๆก็เข้าไปสามารถพูดคุยกันได้นะครับแนะนำว่าให้ทักผมมาที่ Facebook หรือเพจนะครับแล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับเพราะว่าจะได้เข้าไปได้นะครับโอเคครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับให้ทักมาที่ Facebook และสุดท้ายนี้อย่าลืมติดตามเราอีก4ช่องทางด้วยกันคือ Pocket Facebook YouTube LINE กลุ่มโดยเฉพาะ LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็เป็นกลุ่มโดยเฉพาะเรื่อง Community ด้วยกันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่สำหรับวันนี้เราหวังว่า Dogecoin จะ Go to the Moon ไปด้วยกันกับช่อง Coin New Moon สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ